สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้รถจะพาทุกคนมาดูวิธีการโอนเงินผ่านแอปบัวหลวง M Banking ของธนาคารกรุงเทพไปยังธนาคารอื่นๆนะคะโดยในที่นี้รถจะโอนไปธนาคารกสิกรเนาะก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องมีแอปบัวหลวง M Banking นะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถไปเปิดบัญชีแล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยเปิดการใช้งานของแอปบัวหลวง M Banking ได้ที่ธนาคารหรือว่าจะทำผ่านออนไลน์ด้วยตัวเองก็ได้เนาะพอเรามีแอปนี้นะคะก็ให้เรากดบัวหลวง M Banking เข้าไปเลยค่ะขั้นตอนนี้เขาจะให้เราใส่รหัสผ่านนะคะกดข้ามค่ะก็จะมาอยู่หน้านี้นะคะก็ให้เราดูด้านบนนะคะเลือกคำว่าโอนเงินค่ะเลือกบัญชีบุคคลอื่นแล้วก็เลือกระบุเลขที่บัญชีนะคะด้านขวาแล้วก็ดูด้านล่างนะคะก็มีบัญชีผู้โอนกดแตะเลยนะคะเป็นสีน้ำเงินเสร็จก็จะโชว์แล้วก็เลือกเลขบัญชีของเราแล้วก็ดูที่บัญชีผู้รับโอนนะคะก็มีธนาคารให้เลือกเยอะแยะนะคะรถก็โอนไปกสิกรเนาะจากนั้นก็ใส่เลขบัญชีได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็กดตกลงใส่จำนวนเงินนะคะแล้วก็กดตกลงเสร็จแล้วเราจะบันทึกความจำด้วยก็ได้หรือจะไม่บันทึกก็ได้นะคะแล้วก็กดต่อไปเขาก็จะโชว์นะคะบัญชีผู้โอนบัญชีผู้รับโอนนะคะแล้วก็ชื่อนะคะถูกต้องไหมก็จำนวนเงินนะคะไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะส่ง SMS จะส่งก็ได้ไม่ส่งก็ได้นะคะถ้าไม่ส่งก็กด no นะคะถ้าส่ง SMS เขาจะมีให้เลือกว่าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะคะท่านต้องการทำรายการนี้ต่อไปหรือไม่กดที่คำว่าต้องการด้านขวามือล่างนะคะเรียบร้อยนะคะตอนนี้การโอนเงินก็เสร็จสมบูรณ์นะคะไปยังโอนเงินจากธนาคารกรุงเทพนะคะไปยังธนาคารกสิกรบนมือถือนะคะง่ายๆค่ะลองไปทดลองใช้งานกันดูนะคะหากเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่อง Rose Travel กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ